ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะฮีตอนประตูกลราคา1บาทกับประตูกลราคา1ล้านบาทโอ้เช้าเลยเหรอเนี่ยโอ้ยตื่นมาฝนก็ตกเลยโอ้ my god ตกหนักซะด้วยสิโคตรเซ็งเลยตรงระเบียงก็แฉะไปหมดแล้วกะว่าจะมานั่งเล่นตรงระเบียงซะหน่อยอะนะโอ้ยฟ้ามืดไปหมดเลยตอนนี้เฮ้ยงั้นชมวิวก็ได้วะตากฝนแม่งเลยเฮ้ยนั่นมันอะไรน่ะดูเหมือนว่าจะเป็นร้านค้าอะไรสักอย่างต้องไปดูซะแล้วฮ่าหวังว่ามันจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาขายให้เราอีกนะก็ขอให้มันเป็นอะไรที่เสี่ยงโชคนะพอดีว่าเป็นคนชอบเสี่ยงฮ่าว่าไงเมียจ๋าไม่ได้คุยกันนานเลยนะจ๊ะเจ็บคออ้าวว่าไงที่รักไม่ได้คุยกันเป็นปีเลยกินข้าวมาหรือยังล่ะเธออ๋อยังไม่ได้กินนะสิว่าจะออกไปหาอะไรกินอยู่นะพอดีว่าเพิ่งตื่นนะโอเคแล้วก่อนอื่นเลยนุ๊บจะล้างหน้าก่อนนะโอ้จะว่าไปแล้วนุ๊บก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยล้างหน้าก่อนเลยอันดับแรกโอเคล้างหน้าเสร็จแล้วก็ตามด้วยการอาบน้ำมาคือต้องสะอาดก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะโอเคอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็จะออกไปข้างนอกกันดีกว่านะเดี๋ยวจะไปดูร้านค้านะสักหน่อยว่ามันมีอะไรมาขายบ้างนะก็ตากฝนไปได้แหละเฮ้ยอ๋อยมันมีอีกร้านนึงด้วยว่ะโอ้ยเอาเรื่องจัดคู่แข่งกันหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยโอ้แต่ว่าคนกากจะอาบน้ำก่อนทำไมวะเนี่ยซึ่งก็ต้องออกมาตากฝนเหมือนเดิมใช่ไหมเดิมเดี๋ยวเราจะไปดูร้านแรกกันก่อนเลยนี่ซึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่ข้างหน้าเองน่ะน่าจะเป็นร้านอะไรอย่างดูดิไหนขอดูชื่อดิหนุ่มขายประตูกลนอ๋อสวัสดีครับพ่อหนุ่มขายประตูกลสวัสดีครับไม่ทราบว่าสนใจประตูกลอยู่ใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วครับผมกำลังสนใจประตูกลนี้อยู่ราคาเนี่ยถูกมากเลยนะครับแค่1บาทเท่านั้นเองไม่ต้องเป็นห่วงผมซื้ออย่างแน่นอนเดี๋ยวผมไปเอาเงินที่บ้านก่อนนะไม่ต้องห่วงว่าผมจะชิ่งไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งนะครับครับได้ครับประตูกลอันนี้ราคา1บาทเท่านั้นเองซึ่งมันเป็นราคาที่โคตรจะถูกเลยก็ว่าได้นะแค่เอาเหรียญบาทเหรียญเดียวเนี่ยก็สามารถซื้อได้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าโอเคเฮ้ยมีตังไหมเมียจ๋ามีตังให้ผมสักบาทนึงไหมครับเมียจ๋าผมต้องการตังไปซื้อประตูกลประตูกลอะไรของเธอฉันเอาเงินทั้งหมดอะไปซื้อข้าวให้ลูกกินหมดแล้วเลยสิฉันไม่มีเงินติดตัวสักบาทหรอกนะว่าแต่ไอประตูกลของเธอเนี่ยมันคืออะไรอะบอกได้ไหมฉันก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อนี่ไงเงิน1บาทฉันแอบเก็บเอาไว้ตรงนี้นี่วะไม่ต้องขอเมียแล้วรอบนี้ฮะโอเคได้แล้วเงิน1บาทเราไปซื้อประตูกลกันเลยดีกว่าครับนะปิดประตูเราจะลงไปลุ้นกันว่าประตูกลนั้นน่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่โอเคมาแล้วนี่เลยโอ้พ่อค้ายังอยู่นึกว่าจะกลับบ้านไปซะแล้วโอ้โหเอาเงินซะนานเลยโอเคพ่อหนุ่มผมมาแล้วนะผมมาพร้อมกับเงิน1บาทนะไอ้1บาทไม่ใช่1บาทโอเคครับขอให้คุณโชคดีละกันนะหวังว่าคุณจะมีความสุขกับประตูกลอันนี้ขอบคุณมากๆครับโอเคจะลงไปแล้วนะโอ้ยลึกซะด้วยโอ้ my god ต้องเป็นหลุมที่อลังการแน่ๆเลยนะโอ้ยมีประตูด้วยโอ้ว้าวโอ้ว้าวทำไมคุ้นๆจังเดี๋ยวนะให้โอ้โหยนี่มันความเป็นความตายชัดๆเลยคือถ้าพลาดที่ตกลงไปเดซามอเล่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหยไม่ก่อนแต่ว่าข้างหน้าก็มีกล่องอยู่นะสิมันอาจจะมีของรางวัลราคาล้านๆๆบาทเลยก็ได้นะโอเคน
น่าจะเป็นปลากัวที่ไม่ยากเท่าไรสำหรับคนกากเลยนะเนี่ยโอเคกระโดดไปได้เลยแล้วกันโอ้ยแต่ถ้าตกลงไปก็คือตายนี่โอ้ยใครเป็นคนสร้างวะเนี่ยโคตรจะง่ายเลยอ่ะบอกเลยนะง่ายเกินนะครับน้องๆเดี๋ยวตั้งสติแป๊บโดดเกือบตกไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยตรงนี้โคตรง่ายเลยเออเสียวตกเหลือเกินชึบไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วโอ้ไม่ก็ตกเอื้อเฮ้ยคนอย่างนูบะถึงจะกากแต่ก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกเว้ยเพราะฉะนั้นสมบัตินั้นต้องเป็นของคนกากแต่เพียงผู้เดียวใครข้ามาแย่งถ้าแย่งมันต้องโดนดีแน่นอนนะมารอบนี้สัญญาว่าจะตั้งใจกระโดดให้ถึงเป้าหมายแล้วโอ้ยขอโทษด้วยนะพอดีว่าผมโดนลาวาลวกนะสินะขออีกรอบนึงได้ไหมอ๋อได้ครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันครับขอบคุณมากเลยครับโอเคมารอบนี้สัญญาว่าจะตั้งใจแล้วอันนี้คือของจริงไม่ใช่ของปลอมแบบตะกี้แล้วถ้าเกิดว่ายังตกลงไปตายอีกก็ต้องเจอกันซะหน่อยแหละสำหรับปากัวอันนี้มันจะยากไปไหนก็ไม่รู้นะโอเคมาเน่ใกล้ถึงแล้วเป็นไงโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่เป็นไงมาโอ้ยโอ้ my god โอ้นี่ฉันตกลงมาตายแล้วเอื้อ 15 minutes later ไอ้สงสัยจะต้องเล่นของแล้วสำหรับปากัวอันนี้ฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะโอเคเดี๋ยวจะหาดินแบบแถวๆนี้ก่อนนะเดี๋ยวรู้เลยว่าของจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะโอเคนี่เอาดินตรงนี้ละกันนะเอาสักเท่าไหร่ดีอ่ะเอาสักแค่2พอนะโอเคเดี๋ยวจะลงไปลุยกันต่อเลยสำหรับหลุม1บาทเอ้ยไม่ใช่ประตูกลราคา1บาทนั่นเองนะโอเคไม่พูดเยอะละกันขี้เกียจคุยกับเจ้าของร้านนะแม่งสร้างปากัวมาก็ซะยากเลยนะผ่านโคตรยากเลยปากัวนี้นะโอเคเดี๋ยวคนกากจะกระโดดไปถึงฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวรู้กันเลยว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนี่ใกล้ถึงแล้วเอ๊ะจบโอเคถึงแล้ววางบล็อกดีรออะไรอ่ะฮ่าฮ่าวางบล็อกวางบล็อกนี่แค่นี้ก็ถึงของรางวัลแล้วโอ้โหอีซี่นะอีซี่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยยูโฟเฮ้ยนี่เราโดนหลอกนี่ว่ามันด่าว่าเราโง่โอ้ไอเจ้าของร้านมันจะต้องโดนสักหมัด2หมัดมันต้องโดนมับเข้าไปที่หน้านะโอเคขากลับก็ทุบแม่งเลยฮ่า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 ทุบแม่งเลยนะทุบกำแพงนะกำแพงดินเนี่ยแหละทุบไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงประตูฝั่งนู้นพอดีว่าไม่อยากจะเอาชีวิตไปเสี่ยงอีกแล้วซึ่งมันไม่คุ้มเลยกับเงินแค่1บาทและต้องมานั่งเสียชีวิตซ้ำๆซากๆอ่ะนะโอเคกดไปแป๊บนึงไม่ต้องขุดสุกก็ได้ไอ้ขุดสุดไม่ใช่ขุดสุกแหมเอาสักเตรียมเลยอะไรเนี่ยอะไรของคนกลางเนี่ยเอ้ยเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้โอเคเอาเป็นว่าขุดไปเรื่อยๆอ่ะเอาสักตรงนี้แล้วก็ต่อบล็อกต่อไปเลยนะต่อไปเรื่อยๆ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 โอเคแล้วก็เรื่อยอีกเรื่อยนึงโอเคถึงแล้วทิ้งไปเลยเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานทิ้งทำลายหลักฐานทิ้งโอเคเฮ้ยหลอกกันซะได้นะเฮ้ยเฮ้ยนี่นายหลอกฉันได้ไงวะเฮ้ยนึกว่าจะมีของรางวัลต่อยแม่ง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 เอ้าก็ช่วยไม่ได้ก็มันเป็นการเสี่ยงโชคดีวะช่วยไม่ได้นะถ้านายจะได้ของที่ใหญ่กลับไปมันเป็นเรื่องธรรมดาของการเสี่ยงโชคอยู่แล้วฉันก็ใจแล้วฉันจะแค่สิงเฉยๆอ่ะเฮ้ยโอเคเห็นว่ามันมีอีกร้านหนึ่งใช่ไหมก็อยู่ข้างบ้านผมเลยแต่ผมไม่ได้ไปดูนะสิเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเป็นทองซะด้วยอันนี้น่าจะของจริงเฮ้ยเดี๋ยวทำไมคนขายชื่อคุ้นๆวะเนี่ยไหนขออ่านชื่อหน่อยสิว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่นะฮะพระเจ้าซุยอ้าวพระเจ้าซุยเฉยเลยอ้าวว่าไงคนกากพระเจ้าซีอุยเองลืมแล้วเหรออ๋อจำได้สิครับอะไรเนี่ยราคา1ล้านบาทคำเตือนถ้าอยากเข้าต้องจ่ายเงินให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นตายโอ้โหพระเจ้าจะโหดเกินคนไปแล้วเฮ้ยธรรมดาพระเจ้าอะโหดอยู่แล้วว่าแต่คนกากอยากเข้าหรือเปล่าล่ะ
ถ้าอยากเข้าก็จ่ายมาล้านหนึ่งว่าแต่คนกากไม่มีเงินสักบาทเลยนะสิครับผมต้องทำยังไงถึงจะมีเงินเหรอไม่ยากเลยไปหางานทำสิถ้าไม่อยากมีเงินก็ไม่ต้องทำงานเข้าใจไหมไอ้คนกากครับครับโอ้ยพระเจ้านี่ดุจริงๆเลยโอ้ยนะเอ้ยเดี๋ยวตรงนั้นมันอะไรวะน่ะโอ้ยการ์ตูนแคทเหรอนี่มันศัตรูคู่แค้นของเราเลยนี่หว่าโอ้โหไม่ได้เจอกันซะนานโหตัวมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเลือดแค่200เองเหรออ้อนี่ล้อเล่นใช่ไหมปกติมันเลือดหลักพันนี่หว่าสงสัยจะเป็นการ์ตูนแคทจีนแดงซะแล้วไม่เป็นไรเลือด200ขนกากก็จะสู้ไม่ถอยนะมาเพื่อจะได้อะไรดีๆกลับมาในการฆ่าการ์ตูนแคทครั้งนี้นะไหนตัวมันอ๋ออยู่นี่ไงโอเคมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นตอนกลางคืนและท้องฟ้ามันมืดอะนะโอ้ยก็ยังตีไกลเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเราอะฮะโอ้ยโคตรโกงเลยอะโอ้ดิตีโคตรไกลเลยการ์ตูนแคทโอ้ my god นี่แง่นี่แน่ตรงไปเลยนี่สเต็ปของคนกากเหมือนเดิมเราก็จะตีให้มันติดมุมเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่สามารถเคาน์เตอร์แอทแทคเราได้นั่นเองนะนี่ตีเลยครับเป็นไงเป็นไงหายนี่มันตีเราคืนไม่ได้เลยนั่นเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้สวนเลยนะนี่แน่นี่แน่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้มีเงินดรอปด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยมีเงิน1ล้านบาทดรอปออกมาจากไอ้การ์ตูนแคทตัวนี้โอ้ว้าวนี่มันแบงค์ 200,000 นี่ว่ะเฮ้ยมันตรงตามเงื่อนไขของพระเจ้าเลยนี่หว่าเพราะว่าพระเจ้าไขไม่ใช่ไขขายกุญแจราคา1ล้านบาทและเป็นแบงค์ 250,000 ใบโอ้สุดยอดนี่เราได้ประตูกลราคา1ล้านบาทซะแล้วโอ้มันสุดยอดไปเลยครับน้องๆโอเคพระเจ้าผมเอาเงินมาแล้ว1ล้านบาทนี่ดูเอาไปเลยนะ1ล้านบาทของจริงไม่ใช่ของปลอมตรวจสอบได้เฮ้ยอย่าเพิ่งลงมาคุยกันก่อนสิว่าไปเอาเงินมาจากไหนตั้งเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเอาไว้ค่อยคุยที่หลังละกันเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันมืดอย่างนี้อ่ะโอ้อย่าบอกว่า1ล้านบาทของคนกากเนี่ยจะศูนย์เปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมีไฟข้างหน้าด้วยน่าจะเป็นทางไปเรื่อยๆอ่ะนะก็คือไปต่อได้เรื่อยแน่นอนโอ้โคตรมืดเลยอ่ะติดไฟหน่อยก็ได้แถวๆเนี้ยโอ้ my god นี่มันอะไรเนี่ยเปิดประตูดิไปบิ๊กเก็ตแรนดอมบ็อกซ์เลือดแค่หนึ่งเหรอตีไปเดี๋ยวโอ้ my god นี่มันเงินจำนวนมากเลยนี่ว่ะโอ้เดี๋ยวนี่คนกากฝันไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โอ้โอ้ my god โอ้ดูเงินนี่สิครับน้องๆโอ้โหยแบงค์ 500,000 ทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหยรวยแล้วรวยดูโอ้โหนี่รวยแล้วคนกากโอ้แล้วตอนนี้โอ้ว้าวคือเงินเนี่ยจำนวนน่าจะตีไปประมาณสักพันล้านเลยก็ว่าได้ในตอนนี้นะเพราะว่ามีแบงค์ 500,000 โอ้โหจำนวน50ใบแล้วก็9 กองนี่รวมถึงแบงค์ 200,000 ด้วยมันก็แยกกันนั่นแหละโอ้ my god นี่มันกำไรมหาศาลของคนกากเลยก็ว่าได้ยังไงก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะที่มีประตูกลดีๆแบบนี้โอเคก็พอดีว่าไปฆ่าการ์ตูนแคทนานะสิแล้วมันได้เงินมา1ล้านบาทก็เลยเอามาซื้อนั่นเองเข้าใจไหมพระเจ้าเฮ้ยเอาเรื่องอะไรจะโชคดีขนาดนั้นคนกากได้เอาเงินไปอวดลูกอวดเมียดีกว่านะโอ้ที่รักฉันกลับมาแล้วแล้วก็เอาเงินจำนวนนี้ไปซะนี่ดูโอ้โหโคตรรวยเลยนี่เป็นเงินของเธอกับลูกนะฉันให้เลยนี่ทั้งสองกองเลยก็ว่าได้นะเฮ้ยนี่เธอไปเอาเงินมาจากไหนแยะเนี่ยเป็นล้านเลยนะเว้ยหลายล้านเลยเนี่ยเธอไปทำอะไรมาไปซื้อหวยหรือไปปล้นใครมาหรือว่าเธองัดตู้ ATM หรือว่าปล้นธนาคารบอกมาให้หมดเลยนะไม่งั้นเป็นเรื่องแน่ๆอ๋อพอดีว่ามีคนมาขายประตูกลทั้ง2คนเลยนะสิประตูกลบานแรกราคา1บาทที่ฉันมาขอเธอไงส่วนบานที่2ก็คือ1ล้านบาทฉันน่ะไปเจอการ์ตูนแคทหลังบ้านแล้วมันดรอปเงินพอดีฉันก็เลยซื้อมาแล้วก็ได้เงินมาให้เธอกับลูกเนี่ยแหละ
และนี่ก็คือเงินเก็บของฉันไปนอนและฝันดีทุกคน